คนในพื้นที่เนี่ยมันเป็นเจ้าของพื้นที่เขาอยู่กับสถานการณ์ทุกปีใช่ไหมเขารู้อยู่ว่าโซนไหนที่มันจะเกิดไฟแล้วก็โซนไหนต้องใช้ไฟและทีนี้พอมาทำเวทีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าเขาได้สื่อออกไปตรงนี้ละว่าตรงนี้นะต้องใช้ไฟตรงนี้นะไฟเกิดขึ้นแล้วต้องจัดการยังไงอันนี้คือข้อมูลพวกนี้แหละสำคัญมากซึ่งถ้าจะเอาข้อมูลจากข้างนอกลงมาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาจะดูเฉพาะฮอตสปอตแล้วบางทีก็จริงไม่จริงตำแหน่งถูกไม่ถูกเราก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้เนี่ยคือผมอยากจะให้เจ้าของพื้นที่เป็นคนเสนอแล้วก็นำเสนอข้อมูลว่าตรงไหนที่เขาต้องใช้ไฟและสองเนี่ยถ้าจะใช้ไฟแล้วมีกระบวนการมีรูปแบบในการบริหารจัดการหรือว่าการควบคุมแบบไหนบ้างนั่นหมายว่าคือเราสบายใจละเพราะเรารู้ว่ามีเจ้าภาพละใช่ไหมชาวบ้านก็เป็นเจ้าภาพเจ้าของด้วยและเขาก็พร้อมจัดการละอันนี้มันอยู่ในแผนเขาละแผนของเราเป็นยังไงบ้างกับที่เสนอเมื่อกี้ที่เสนอเมื่อกี้คือมี3ระบบนะฮะระบบหนึ่งคือจะเป็นเกี่ยวกับทำพื้นที่การเกษตรซึ่งดำเนินการไปแล้วตอนนี้คือทยอยส่งซึ่งอนุมัติไปแล้ว2รอบรอบที่จะเสนอเนี่ยครับอีกตอนนี้คือจะเป็นไร่หมู่เวียนคงไม่เยอะฮะเพราะไร่หมู่เวียนจริงๆก็นาคล้ายคือจะเป็นการเกษตรเยอะเป็นส่วนใหญ่ไร่หมู่เวียนประมาณสัก20ประมาณ20กว่าเจ้าก็ประมาณสุดๆก็200 300ไร่แค่นั้นแหละว่าในป่าเราไม่ได้เน้นเผาที่เผาจริงๆคือเป็นที่ทำกินกับไร่หมู่เวียนเพราะไร่หมู่เวียนคือมกราคมกุมภาไม่เผาฮะเพราะว่าเผาจริงคือประมาณมีนาฉันก็จะลงวันเดียวกันขึ้นทีเดียวเลยเวลาโดนด่าก็โดนทีเดียวเลยมันจะโอเคนะฮะพื้นที่ของบ้านสันต้นม่วงหมู่ที่8มีทั้งหมด 7,000 กว่าไร่พื้นที่ทำกิน 1,000 กว่าไร่ครับส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่นาครับซึ่งการทำแนวกันไฟบัดเจ็ตตอบโจทย์ผมอู้มาเมินละนะครับว่าปลูกป่ากับทำแนวกันไฟบ่มีประโยชน์การบริหารจัดการผมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมกราซึ่งผมก็จะวางแผนไว้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเช่นหน่วยจัดการไฟป่านะครับในพื้นที่ผมก่อยในส่วนเดือนดีเดือนมกราเนี่ยผมจะทำวางแผนแล้วก็ทำแผนงานแล้วก็แบ่งเป็นช่วงระยะเวลาว่าช่วงเดือนไหนจะทำอะไรบ้างอย่างมกรานี่เราก็จะเตรียมคนเตรียมอุปกรณ์เตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมงบประมาณด้วยนะครับอันนี้สำคัญทีนี้ข้อมูลที่เราได้พวกเนี่ย มันจะไปที่ไหนต่อสองที่ที่แรกก็คือในระดับหมู่บ้านเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเขาจะรู้กันละว่าผู้นำเนี่ยก็คือช่องทางในการนำเสนอว่าจะใช้ไฟในแต่ละหมู่บ้านแต่ละแปลงเนี่ยนะ ก็คือหนึ่งผู้นำในหมู่บ้านรู้ละใส่ผู้หลวงกำนันเขาจะสื่อกับทางอำเภอได้เลยถ้าเกิดกรณีที่แบบฮอตสปอตเกิดขึ้นเขาก็สามารถสื่อสารได้ว่าเอ้ยมีลูกบ้านแจ้งมาละอันนี้ทางที่หนึ่งทางที่สองก็คือในส่วนของอบต.ที่เป็นสมาชิกอบต.ก็มากันหลายคนเมื่อกี้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปสื่อสารในอบต.เพื่อที่จะลงระบบ FID ทันทีเลยที่จริงเนี่ยทั้งสองทางเนี่ยมันลงระบบ FID ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าดูคือถ้าผู้หลวงคล่องไหนก็ลงเองแต่ถ้าพ้นหลงไม่คล่องก็อาจจะประสานทางอบต.เป็นคนลงให้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนว่าข้อมูลไม่ได้จบแค่ว่าจัดการยังไงแต่ว่าสามารถส่งข้อมูลให้เห็นว่าในภาพรวมของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีคนใช้ไฟเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรและเนื้อที่เท่าไหร่ครับส่วนไร่หมู่เวียนนะฮะผมก็คุยกับลูกบ้านบางส่วนไปแล้วตอนนี้คือผมจะทำแค่วันเดียวให้จบทุกสวนทุกแปลงนะฮะคือ FID ครับมันมีประโยชน์กับชาวบ้านมากน้อยขนาดไหนครับFIDก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะข้อดีคือเราสามารถกำจัดไฟโดยที่ถูกกฎหมายแล้วเราสามารถดำเนินการว่าในกรในขอช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนแต่ข้อเสียคือบางครั้งส่งไปปั๊บแล้วทางเขาไม่อนุมัติเพราะว่าเป็นช่วงที่ PA 2.5 เยอะแล้วปัญหาตามมาคือถึงเวลาเผาได้หมู่เวียนแล้วปั๊บยังไม่ได้เผาพอถึงเวลาชาวบ้านก็อันใจใช่ไหมฮะทำไมไม่เผาทำไมไม่เผาบางคนก็แอบไปเผาก็ได้อ้างว่าผมลงไปแล้วเกิน3วันประมาณนี้ฮะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิน3วันปั๊บสามารถเผาได้เลยแต่นั่นตอนนั้นคือขอยังไม่อนุมัติถามว่ามีประโยชน์กับชาวบ้านไหมเพียงแต่ว่าเราเอาพฤติกรรมของชาวบ้านน่ะมาบริหารจัดการทางอำเภอมอบหมายให้ทางอบต.เป็นหน่วยรับลงทะเบียนนะครับในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นฝ่ายของประชาสัมพันธ์
กำหนดและก็ตุ้นให้ชาวบ้านให้ไปลงแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงผลดีผลเสียของการที่ว่าไม่ลงแอปไฟดีความสอดคล้องในการที่จะใช้ไฟเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมกับนโยบายป่าไฟแปลงใหญ่ของปีนี้มันก็เกี่ยวไงก็เกี่ยวก็คือมันสองส่วนส่วนที่แบบเหมือนที่ในตัวอำเภออมก๋อยเนี่ยมันมีอยู่สองโซนเนี่ยโซนที่เป็นต้นน้ำอย่างมูเซอร์เนี่ยคือมันใช้พื้นที่ประโยชน์ใช้ทรัพยากรในพื้นที่เขตอนุรักษ์แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟไอ้พวกนี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟไงแต่ว่าเขาก็มีการทำแนวกันไฟป้องกันลาดตระเวนไงอันนี้ปกติของเขาซึ่งไม่ได้ส่งผลในเรื่องของเกิดไฟในป่าแปลงผืนใหญ่ป่าผืนใหญ่นะแต่กรณีของโซนข้างล่างอย่างพ่อกำนันเนี่ยเห็นไหมเขาต้องใช้ไฟในการใช้เพื่อในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเห็ดเรื่องผักหวานไข่มดแดงอะไรพวกนี้แหละซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปเชื่อมโยงกับตัวนโยบายตัวนี้คือว่าเฮ้ยในพื้นที่ที่มันเป็นเขตป่าผืนใหญ่เนี่ยหน่วยงานไหนเป็นคนรับผิดชอบเขาก็ไปทำแผนร่วมกันไงมันก็จะเห็นว่าในป่าผืนใหญ่เนี่ยที่เราบอกว่าชาวบ้านที่เข้าไปใช้ประโยชน์และเกิดไฟเนี่ยนะถ้ามีหมู่บ้านอย่างนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ไงว่าอย่างยังเปียงที่ติดป่าผืนแปลงใหญ่เนี่ยมันใช้ไฟนะขอใช้ไฟนะ 2,000 ไร่แล้วก็บริหารจัดการแบบไหน1 2 3 4 5แล้วบ้านอื่นเป็นยังไงถ้ามันมีทุกบ้านอย่างนี้มันไม่น่ากลัวไงแต่สิ่งที่เรากลัวคือไอ้คนนี้ลักลอบเข้าไปนั่นแหละใช่ไหมอันนี้คือประเด็นคือมันไม่อยู่ที่หมู่บ้านรอบข้างได้บริหารจัดการได้นะแต่มันอยู่ที่คนเข้าไปปุ๊บแล้วแบบไม่มีแผนให้อ่ะลักลอบเข้าไปอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น